เปิดร้านหรือไม่เปิดร้านบนเอทซี่ดีนะคะลองฟังคลิปนี้ก่อนตัดสินใจเปิดนะคะอย่างแรกเลยนะคะในการเปิดร้านบนเอทซี่ค่ะเราต้องมีบัญชีเพโอเนียบัญชีเพโอเนียเนี่ยเป็นบัญชีรับเงินจากเอทซี่อีกทีหนึ่งซึ่งเราต้องไปเปิดนะคะก็คืออันเนี้ยถ้าเราไม่ได้ทำจริงเนี่ยไปเปิดทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็ไม่มียอดขายเข้ามาเนี่ยประมาณ 2,000 เหรียญต่อปีหรือ 72,000 บาทต่อปีเนี่ยเพโอเนียก็จะเก็บค่ารักษาบัญชีค่ะ 29.95 เหรียญหรือประมาณ 1,078 บาทนะอันนี้คือถ้าครบปีเขาถึงจะเก็บแต่ขายไม่ถึงปีปิดก่อนก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมตรงนี้นะคะอย่างที่2เวลาไปเปิดร้านบน SC ค่ะ SC จะเก็บค่าเปิดร้านนะคะ15ถึง29เหรียญแล้วแต่คนนะคะบางคนโดน15บางคนโดน19บางคนโดน29เหรียญก็ประมาณ500ถึง 1,000 บาทเนาะแล้วมีค่าวางสินค้าอีก1ชิ้น 0.2 หรือประมาณ7บาทนะคะก็อันนี้คือสิ่งที่ต้องเสีย